ลิตเติ้ลไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับเมื่อวานวันอยู่บำรุงค่ะโพสต์ภาพที่ตัวเองกับพ่อเฉลิมไปพบคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ที่สิงคโปร์ค่ะอยู่บนโต๊ะอาหารภาพแรกเป็นภาพเอาภาพขึ้นเลยนะฮะภาพแรกเป็นภาพวันอยู่บำรุงกับพ่อเฉลิมค่ะนั่งร่วมโต๊ะนั่งร่วมโต๊ะจีนนั่งตรงกลางมีพี่น้องตระกูลชินขนาบซ้ายขวาขนาบข้างนึงคุณทักษิณข้างนึงคุณยิ่งลักษณ์ขนาบคุณพ่อกับคุณลูกอยู่บำรุงค่ะวันอยู่บำรุงโพสต์ภาพนี้แล้วบรรยายสั้นๆว่าแฮชแท็กผมชอบภาพนี้สั้นๆในเวลาต่อมาอีกไม่กี่นาทีต่อมาโพสต์ภาพที่2พร้อมกับบรรยายว่าแฮชแท็กผมสะดวกแบบนี้เป็นภาพวันอยู่บำรุงชูนิ้วโป้งทั้งสองข้างค่ะซ้ายขวาด้วยคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณอันนี้ถ่ายเดี่ยวไม่มีคุณพ่อนะหลายคนก็สะกิดหลายคนก็สะกิดคุณทักษิณสะกิดแรงทีเดียวว่าหลายคนสะกิดคุณทักษิณในทางการเมืองจะใช้บริการตระกูลอยู่บำรุงจริงๆเหรอโดยเฉพาะการเมือง2561การเมือง2562ยังจะใช้บริการอะไรทางการเมืองอย่างตระกูลอยู่บำรุงอยู่บำรุงอีกเหรออืมปาเหลิมปาเหลิมคุณเฉลิมอยู่บำรุงขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ใจร้ายกับวันอยู่บำรุงทายาททางการเมืองของเฉลิมอยู่บำรุงมากค่ะไปขุดเอาคลิปหนึ่งมาแชร์ต่อค่ะเป็นคลิปที่เกิดจากการไลฟ์สดๆผ่าน Facebook ของวันอยู่บำรุงเองเขาไลฟ์บ่อยมากนะใครได้เห็นคลิปที่เกิดจากการไลฟ์สดคลิปนี้และสะดุ้งทุกคนแล้วก็ต้องย้อนกลับไปถามคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ยังจะใช้บริการทางการเมืองคนตระกูลนี้อีกเหรอไปดูสักนิดไหมอ่ะเชิญนะเชิญค่ะกูรู้หมดนะมีทนายอยู่เบื้องหลังมึงมีนักการเมืองฝันของข้ามอยู่เบื้องหลังมึงคิดว่าจะช่วยคุ้มกระลาหัวมึงได้แล้วมาหลอกล่อให้มึงอ่ะใจอ่อนให้มาด่ากูอย่างงี้เพื่อจะมาปั่นประสาทกูให้กูโมโหเพื่อให้กูเสียเครดิตทางการเมืองซึ่งกูไม่กลัวกูไม่เสียเพราะกูมาตอนติดลบอยู่แล้วกูมาตอนคนหึงมองเกเรแต่ตอนนี้กูมั่นใจว่าแฟนคลับวันอยู่บำรุงใจถึงมึงได้เขารู้ว่ากูเป็นอย่างนี้เพราะกูจริงจังจริงใจเป็นคนตรงต้องขอบคุณมึงนะที่สอนกูเล่นโซเชียลไอ้สัตว์มาสอนกันตัวผิดโธ่พรุ่งนี้โทรมาบ่ายสองคุยกันไปสวดมนต์ไหว้พระนอนไปซะไอ้กู๊ดไอ้บุ๊กดีแล้วที่มึงไม่ทะลึ่งตึงตังหลามปามกูนะพี่อ้อมพรุ่งนี้โทรคุยกันเดี๋ยวผมคุยกับแฟนคลับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะนอนละบายป้าป่าให้อภัยคนออกจากกลุ่มผมยังไม่ได้บอกว่าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเอฟซีอย่าเพิ่งงอนผมดิเฮ้ยฟังดีๆผมแค่บอกขอคุยกับแม่มันก่อนผมจะเลือกมันสำคัญกว่าพวกคุณได้ยังไงเป็น FC ผมรักผมอยากขู่ผมยึดผมเป็นหลักแต่ผมก็เห็นใจทุกคนแต่คุณเมธีสิริสัมพันธ์อย่าพูดแบบนี้ว่าถ้าเกิดผมไม่อภัยแล้ว FC จะออกจากผมหมดถ้าจะออกจากผมเรื่อยไอ้โป้ท่านคิดดีแล้วเหรอแล้วรู้เหรอว่าผมจะให้อภัยมันหรือเปล่าผมยังไม่ได้พูดสักคำอย่ามาปั่นกระแสเมธีสิริสัมพันธ์อย่ามาควายเขวเดี๋ยว FC ผมงงแต่ FC กูเนี่ยเขารักกูก็ยึดกูเป็นหลักไอ้โป้มันต้องรับผิดชอบในการกระทำนู่นทำนี่วันอยู่บำรุงรู้ตัวไหมเนี่ยว่าการไลฟ์สดๆผ่าน Facebook มันเท่ากับการเปลือยทั้งเนื้อทั้งตัวให้คนได้เห็นทั้งประเทศว่าเป็นอย่างไรมันก็มีคำถามกลับไปที่คุณทักษิณมีคนสะกิดคุณทักษิณพี่จะใช้บริการทางการเมืองวันอยู่บำรุงจริงๆเหรอขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ